ส่วนธนภัทรสกลนครสวัสดีครับวันนี้ก็ทำการเตรียมจะส่งต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับชุดนี้ทางน้องท่านหนึ่งติดต่อเข้ามานะครับต้องการพันธุ์หน่อไม้น้ำไปปลูกที่กรุงเทพนะครับทางสวนก็ได้ทำการเตรียมแล้วก็ได้ทำการจัดส่งให้ในวันนี้นะครับสำหรับการปลูกต้นหน่อไม้น้ำทางสวนขอแนะนำให้เมื่อได้รับต้นพันธุ์นะครับแนะนำให้ใส่ในถังน้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำแค่แตะปลายรากเท่านั้นวางพักไว้สัก 1-2 วันนะครับเนื่องจากว่าตอนจะส่งไปในกล่องนะครับแล้วกล่องมันค่อนข้างทึบแสงถ้าเรานำลงปลูกเลยหรือว่าโดนแสงแดดจัดๆนะครับบางทีมันจะน็อกแดดได้นะครับรวมทั้งกับใบเขาจะไหม้สำหรับต้นหน่อไม้น้ำปกติแล้วนะครับถ้าเรานำลงปลูกและเจอแสงแดดจัดเนี่ยกับใบต้นแม่เดิมเขาจะแห้งลงนะครับคือมันจะทิ้งต้นเดิมกับใบเดิมนะครับสำหรับของผมเองที่ลงปลูกคือปลูกกลางแปลงนาเลยนะครับซึ่งแดดจัดมากก็ทิ้งกับใบหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะแตกต้นอ่อนออกมาก็คือบริเวณรากของเขาจะแตกออกมานะครับแต่ก็จะมีต้นอีกแบบหนึ่งคือต้นที่จะแก่กว่าซึ่งลักษณะต้นแบบนั้นจะแตกออกมาตามข้อถ้าเรารู้วิธีปลูกนะครับลักษณะนั้นก็จะแตกได้จำนวนต้นมากกว่าด้วยแต่ว่าก็ขึ้นกับคือบางท่านไม่ชำนาญนะครับอาจจะชอบหรือว่าถนัดคนละแบบกันนะครับ